อ่ะขยับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยตอนนี้มีการพยายามเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีการจัดวิ่งนะครับร่วมกับ Miss Thailand Universe แต่ว่าปี2022เนี่ยมีการจัดเทศกาลแนะนำเรื่องของการจัดการขยะเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองสะอาดด้วยครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเปิดกิจกรรมงานวิ่งไม่เทรวมที่สวนรถไฟนะครับมีทางคุณแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Thailand Universe 2022ร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยรู้จักแยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดภาระให้กับพนักงานเก็บกวาดและคัดแยกขยะการวิ่งช่วงเช้าแบ่งเป็น2ระยะนะครับมีตั้งแต่3กิโลเมตรแล้วก็ระยะไกลหน่อยก็10กิโลเมตรมีประชาชนหลายช่วงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับและผู้ที่เข้าร่วมทุกคนครับจะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกนะครับส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบโครงการมือวิเศษกรุงเทพแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดโดยจะเปลี่ยนขวดเพชรใสเป็นชุดวิบวับสะท้อนแสงให้พนักงานกวาดถนนนะครับส่วนในช่วงบ่ายเนี่ยยังมีนิทรรศการต่อเนื่องมือวิเศษต้องไม่เทรวมเปิดให้ประชาชนเข้าชมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการจัดการขยะโดยไฮไลท์จะอยู่ที่การรวมตัวกันของกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านการจัดการขยะที่เป็น Active Citizen นะฮะใน50เขตของกทม.และอาสาสมัครทูตสิ่งแวดล้อมกรุงเทพโดยมีทูตมือวิเศษกรุงเทพครับคุณแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของทางสำนักสิ่งแวดล้อมที่จะให้คำแนะนำผู้ที่ต้องการจะร่วมมือกับทางกรุงเทพในโครงการด้านการจัดการขยะด้วยนะครับ